ีซอชูผลงานอีกที่อีกช่วยช้างศึกมีแนวทางชัดเจนเชื่อทีมชาติไทยทุกจีนสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยชมผลงานมาซาทาดะอีกที่อีกช่วยให้ทัพช้างศึกมีแนวทางการเล่นชัดเจนเชื่อ2นัดที่เหลือเก็บ6แต้มจากจีนและสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเผยถึงกระแสของฟุตบอลไทยที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเกมที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ 0-3 เมื่อวันที่26มีนาคมในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4ได้รับความสนใจอย่างมากมีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามร่วม 46,000 คนซึ่งธีรเทพร่วมยินดีที่ฟุตบอลไทยกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับฟุตบอลไทยที่กลับมามีกระแสความนิยมอีกครั้งอย่างนัดที่ผ่านมามีการหาบัตรเข้าชมกันชุลมุนโดยที่ตัวผมเองมีคนเข้ามาสอบถามมาหาบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันส่วนผลการแข่งขันต้องยอมรับว่าเสียดายที่เราแต่ส่วนตัวผมเองไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้อยู่แล้วต้องการเพียงให้เกมออกมาสนุกซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าตลอดเกมทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุกตื่นเต้นการที่เกาหลีใต้ชนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมาตรฐานของพวกเขาสูงเกมกับเกาหลีใต้ถ้าได้1คะแนนถือว่าล้ำค่าแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเรายังเหลืออีก2เกมในการพบกับจีนและสิงคโปร์ผมเชื่อว่าเราสามารถเก็บ6แต้มได้อยากให้น้องๆไม่เสียกำลังใจจากเกมที่ผ่านมาแต่กับอีก2เกมที่เหลือจะเป็นเกมที่พวกเราคาดหวังอยากให้น้องๆมีความมั่นใจในการเล่นที่ผ่านมาเราเล่นดีทุกเกมทั้งการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกอยากให้รักษาตรงนี้เอาไว้เพื่อเอาไปใช้ในการเล่นกับจีนและสิงคโปร์แฟนบอลหลายคนอาจคิดว่าการที่เราไปเสมอเกาหลีใต้ที่บ้านของเขาได้เสมอ 1-1 เมื่อกลับมาเล่นที่บ้านควรจะมีอะไรมากขึ้นแต่ความจริงแล้วเกาหลีใต้เป็นทีมระดับโลกเขารู้พิษสงของเราแล้วจากเกมแรกที่เราไปทำกับเขาไว้ที่บ้านเขาทำให้เกมที่ผ่านมาพวกเขารัดกุมกว่าเดิมวิธีการเล่นของพวกเขาชัดเจนกว่าเดิมไม่มีการพลีพลามไม่เร่งรีบบีบให้เราไม่ได้เล่นสั้นต้องใช้การโยนและผลที่ออกมาเป็นไปอย่างนั้นทั้งหมดตั้งแต่อิชิอิเข้ามาทำให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมและแนวทางรวมถึงแผนการเล่นให้กับนักเตะไปชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเกมรับการเล่นรุกการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือจากรุกเป็นรับทุกคนทำได้ดีมากทุกอย่างดูเหมือนดีกว่าเดิมเช่นสภาพร่างกายที่ทุกคนอาจมองว่าเป็นปัญหาตอนนี้ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วทุกคนทำงานร่วมกันการเล่นบอลเท้าสู่เท้าแน่นอนมากขึ้นคนที่ไม่มีบอลเคลื่อนที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือเกมรุกทุกคนช่วยกันเยอะขึ้นเมื่อทุกคนร่วมงานกันดีแบบนี้ผมจึงเชื่อว่าเกมกับจีนและสิงคโปร์พวกเราสามารถทำได้ดราม่าจนได้เหตุใช้ลูกดาราจูงมือนักเตะชี้เด็กไม่ผิดเปิดเหตุผลน้องปีใหม่ได้จูงมือโซนฮึงมินดราม่าจนได้เหตุใช้ลูกดาราจูงมือนักเตะเข้าสนามชี้เด็กไม่ผิดเปิดเหตุผลน้องปีใหม่ได้จูงมือโซนฮึงมินเทียบต่างประเทศเป็นเรื่องปกติคึกคักไม่น้อยกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างไทยเกาหลีใต้เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ 0-3 แต่ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นอกจากเรื่องเกมการเล่นแล้วโซเชียลยังได้พูดถึงในเรื่องอื่นๆเมื่อมีเหล่าดาราเซเลบมาร่วมชมการแข่งขันติดขอบสนามโดยเฉพาะการที่ซุปตาระดับโลกอย่างลิซ่ามาดูการแข่งขันนี้ด้วยทำให้ภาพของเธอถูกแชร์เต็มโซเชียลและอีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮาไม่น้อยคือน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแอปทักษอรได้จูงมือซุปตานักเตะอย่างซนฮึงมินทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็ปลื้มใจและชื่นชมพร้อมกับแซวว่า
แต้มบุญสูงมากแต่ไม่วายเกิดเป็นดราม่าจนได้เมื่อก็มีอีกหลายคนเกิดตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงเป็นน้องปีใหม่ถึงได้ทำหน้านี้ซึ่งมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเพราะแอปทักษอรรู้จักและสนิทกับมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลจึงทำให้น้องปีใหม่ได้รับโอกาสที่หาได้ยากที่ได้จูงมือนักฟุตบอลระดับโลกลงสนามในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าน่าจะให้เด็กพิการเด็กฝึกหัดตามสโมสรฟุตบอลหรือเด็กจากชนบทที่อินในกีฬาฟุตบอลได้รับสิทธิ์ที่จะได้จูงมือนักเตะลงสนามมากกว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในการรับใช้ชาติและบรรยากาศของการเดินเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานอันเป็นสนามศักดิ์สิทธิ์ของฟุตบอลไทยไม่ควรเป็นลูกดาราที่ได้รับสิทธิ์เช่นนี้บางคนก็ถามหาเกณฑ์ว่าใช้อะไรตัดสินว่าเด็กคนไหนจะได้จูงมือใครลงสนามแต่ก็มีหลายคนหลายฝ่ายที่ออกมาปกป้องน้องปีใหม่และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กแต่อย่างใดน้องปีใหม่ถูกเลือกมาหากอยากจะโทษต้องไปโทษที่คนเลือกไม่ใช่มาโทษเด็กและต่อให้เอาเด็กฝึกหัดฟุตบอลมาลงสนามก็ใช่ว่าเด็กคนนั้นจะมีซนฮึงมินเป็นแรงบันดาลใจเด็กอาจจะอยากจับมืออุ้งธีราธรหรือสุภชัยใจเด็ดเป็นฮีโร่ก็ได้ไม่ว่าเด็กคนไหนจูงมือใครลงสนามก็ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันนอกจากนี้การที่ลูกดาราจับมือนักฟุตบอลดังๆลงสนามไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมานานแล้วเช่นในต่างประเทศที่ลูกสาวของเดวิดเบคแฮมจับมือลีโอเนลเมสซี่ลงสนามกีฬาไม่เห็นว่าฝรั่งจะทำเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่น้องปีใหม่เท่านั้นแต่น้องจาติมลูกสาวของเกรซมหาดำรงกุลได้จูงมือโชฮยอนอูโกของทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามด้วยซูเปอร์บอลพร้อมทวงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งน้องโอได้คิวดวลด้วยศึกวันซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและน้องโอฮาม่ามวยไทยที่เตรียมโชว์ผลงานในศึกนัดยิ่งใหญ่วันลุมพินี58ล่าสุดทั้งสองได้ซ้อมโชว์เนื้อตัวต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนที่ค่ายมวยซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนแสดงฝีมือในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ซูเปอร์บอลจอมเตะก้านคอขวัญใจมหาชนวัย33ปีจากพัทลุงได้โอกาสกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งพบกับคู่ปรับเก่ามารัตกริกอรเรียนนักชกสายอึดวัย32ปีจากอาร์เมเนียขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของรายการโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฉพาะการเป็นเดิมพันโดยซูเปอร์บอลเผยถึงความพร้อมล่าสุดของตัวเองว่าตอนนี้ผมพร้อมมากให้ขึ้นชกพรุ่งนี้ยังได้เลยสำหรับผมการเตรียมตัวซ้อมในกติกาคิกบ็อกซิ่งถือว่าง่ายกว่าการเตรียมตัวแข่งขันมวยไทยอยู่เล็กน้อยเพราะว่าอาวุธของหลักๆของมารัตคือการปล่อยหมัดชุดและเตะขาทำให้การป้องกันตัวของผมง่ายขึ้นไม่ต้องไปคอยระวังอาวุธศอกเข่าหรือลูกถีบเหมือนตอนชกมวยไทยเป้าหมายหลักของผมในตอนนี้คือการได้แก้มือกับชิงกีสอัลลาซอฟและกลับมาเป็นแชมป์โลกที่กบอกสอีเองอให้ได้แต่ตอนนี้ผมต้องโฟกัสไฟตรงหน้าให้เต็มที่ก่อนเพราะถ้าผมเอาชนะไฟนี้ได้ผมก็จะมีโอกาสกลับไปทวงบัลลังก์อันดับหนึ่งของโลกได้แต่ถ้าผมไม่ชนะจะเป็นการตัดโอกาสของตัวเองไปไฟนี้จึงถือเป็นไฟที่สำคัญสำหรับผมมากเพื่อจะกลับขึ้นไปยืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งครับขณะที่น้องโออดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอวัย37ปีจากสกลนครต้องโคจรมาเจอกับรุ่นน้องฟอร์มสดซ้ายอุกกาบาต
ุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยมวยซ้ายอันตรายวัย25ปีจากสุรินทร์ที่เก็บแต้มชัยมา3ไฟติดต่อกันซึ่งทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทโดยน้องโอเผยถึงความพร้อมครั้งนี้ว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้เต็มร้อยเหลือแค่รอวันขึ้นชกอย่างเดียวหลังจากผมแพ้มา2ไฟติดไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผมมากเกมกีฬามีแพ้มีชนะเมื่อเราแพ้ก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นครับสำหรับกุหลาบดำเป็นนักมวยที่เก่งมานานแล้วมีอาวุธหนักและรุนแรงมากส่วนเรื่องของอายุที่ห่างกัน12ปีก็อาจมีทั้งจุดที่ได้เปรียบและเสียเปรียบผมอายุมากกว่าอาจจะได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้เป้าหมายต่อจากนี้ของผมมีอย่างเดียวคืออยากทวงบัลลังก์คืนมาให้ได้ครับนอกจากซูเปอร์บอลและน้องโอแล้วแฟนมวยยังจะได้ร่วมลุ้นเชียร์พระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสโตรเวท115ถึง125ปอที่ข้ามสายบุกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งเพื่อท้าชิงบัลลังก์จากโจนาธานดีเบลล่าเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันจากอิตาลีในฐานะคู่รองของรายการร่วมด้วยทัพนักกีฬาระดับยอดฝีมือของวงการอาทิเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองไทยพีเคแสนชัยนักรบแฟเทคเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์และก้องธรณีสสมหมายแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามศึกวันลุมพินี58ผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp